สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาเปิดตัวพร้อมราคาอย่างเป็นทางการในไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Seeker 009รถตู้ไฟฟ้า 100% ซึ่งเป็นการนำเข้ามาทั้งคันจากประเทศจีนที่มีเพียงรุ่นย่อยเดียวคือเบาะนั่ง3แถว6ที่นั่งแบบ First Class มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวที่ให้พละกำลังสูงสุด612แรงม้าโดยมีความจุแบกขนาด116กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อในราคาที่ต้องบอกว่าตลาดแตกที่ 3,99,000 บาทแต่ล่าสุดแบรนด์ดังจากจีนอย่างเอ็กเพิงก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันพร้อมทำตลาดนี้แข่งขันกับ BYD Denza D9 MG Maxus 9 Toyota Alphard และ Seeker 009ที่เพิ่งเปิดตัวไปโดยเตรียมเปิดตัวรถ MPV 7ที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าทรงเหลี่ยมจัดแปลกตารุ่นแรกอย่าง X เพิง X9 ในประเทศไทยโดยชูจุดเด่นขนาดตัวใหญ่โตพร้อมออฟชั่นแบบจัดเต็มสมราคาจนสามารถกวาดยอดจองก่อนเปิดราคาจริงในจีนไปได้จำนวนกว่า 30,000 คันและยังสร้างความตื่นตาตื่นใจอีกครั้งด้วยการลดราคาจำหน่ายจากราคาคาดการรับไปอีก 28,200 หยวนหรือประมาณ 1.4 แสนบาทซึ่งกลยุทธ์นี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่แบรนด์รถยนต์แดนมังกรอย่างมากสำหรับ X เพิง X9 จัดว่าเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ดีไซน์สุดเฉียบมาพร้อมที่นั่งจำนวน3แถวแบบสะดวกสบายในรูปแบบ223ที่นั่งที่มาพร้อมเส้นสายภายนอกคมเข้มแต่ก็ยังทำค่าสรรพสิทธิ์แรงต้านอากาศได้ต่ำเพียง 0.227 CD โดยสร้างขึ้นบนงานวิศวกรรมพื้นฐาน SEPA 2.0 Platform ที่ใช้ร่วมกันกับรถ SUV รุ่น G6ซึ่งมีมิติตัวถังรถที่มีความยาว 5,293 มิลลิเมตรกว้าง 1,988 มิลลิเมตรสูง 1,785 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 3,160 มิลลิเมตรซึ่งจะมีขนาดใกล้เคียงกับ BYD Denza D9 MG Maxus 9 Toyota Alphard และ Seeker 009ที่ทำตลาดอยู่ในบ้านเราตอนนี้ซึ่งการออกแบบภายในห้องโดยสารจะมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบรรดาจอแสดงผลต่างๆที่มีขนาดใหญ่สำหรับความบันเทิงเริ่มต้นด้วยหน้าจอกลางขนาด 17.3 นิ้วพร้อมด้วยหน้าจอความบันเทิงขนาดใหญ่กว่า 21.4 นิ้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนอกจากนี้ยังมีที่วางแก้วครบทุกที่นั่งและยังเพิ่มเติมออปชั่นพิเศษอย่างตู้เย็นขนาดย่อมที่มีความจุกว่า 10.8 ลิตรมาพร้อมเบาะแถวหลังสุดที่สามารถพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถแปลงห้องโดยสารขนาดใหญ่ให้กลายเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่มีความจุถึง 2,554 ลิตรโดยยังสามารถใส่จักรยานได้ถึง5คันและในด้านคุมพลังอ้างอิงจากที่ทำตลาดอยู่ในแดนมังกรก็จะมีให้เลือก2รูปแบบได้แก่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังสูงสุด320แรงม้าจับคู่กับแบตเตอรี่2ความจุได้แก่ 84.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP หรือขนาด 101.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบ NMC โดยให้ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็ม1รอบที่580และ675กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ตามลำดับโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 7.7 วินาทีขณะที่อีก1รุ่นจะมากับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด503แรงม้าจับคู่กับแบตเตอรี่ที่มีความจุเดียวคือ 101.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบ NMC โดยให้ระยะทางวิ่งสูงสุดที่610กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC โดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 5.7 วินาทีซึ่งทั้ง2ว่าฉะนั้นจะสามารถชาร์จได้เร็วภายใน10นาทีเพื่อวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรภายใต้สถาปัตยกรรมสูง800โวลต์และทำความเร็วสูงสุดได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมาพร้อมออฟชั่นระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ให้มาแบบไม่กักตามแบบฉบับรถจีนโดยมากับระบบ ADAS และ NGP หรือที่เรียกว่า City NGP ที่สามารถทำให้ตัวรถทำงานภายใต้ระบบขับขี่อัตโนมัติภายใต้อุปกรณ์ทันสมัยต่างๆเช่นเรดาร์จำนวน2ตำแหน่งและเรดาร์รอบคันทำให้ผู้ขับขี่รถได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและสะดวกสบายรวมถึงระบบช่วยจอดรถในที่ที่เคยไปให้อย่างอัจฉริยะและอนาคตจะสามารถหาที่จอดที่ว่างให้เองได้ด้วยสำหรับราคาจำหน่ายของ X เพิง X9 รถตู้ไฟฟ้า 100% Luxury MPV ในเมืองจีนได้เปิดราคาเริ่มต้นที่ 359,800 หยวนไปจนถึง 419,800 หยวนหรือประมาณ 1,747,000 บาทถึง 2,63,000 บาทซึ่งจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Seeker 009 Denza D9 รวมไปถึง Toyota Alphard ส่วนกำหนดการทำตลาดในไทยนั้นเตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม2024นี้ภายใต้ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ NIO Mobility Asia
เป็นความร่วมมือระหว่าง MGCA เอเชียจับมือกับอรุณพลัสในกลุ่มของปตท.ซึ่งคาดว่าราคาที่จะทำตลาดในไทยจะอยู่ในระดับราคา3ล้านบาทบวกลบเมื่อรวมภาษีทั้งหมดซึ่งต้องรอดูว่าสงครามราคารถตู้ไฟฟ้าในตลาดประเทศไทยจะทำให้เอ็กเพิ่งประกาศราคาไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่รับรองว่าตลาดนี้ก็เดือดไม่แพ้กับเซกเมนต์อื่นๆแน่นอนซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ